เรื่องของการเมืองนั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคุณสุทินคลังแสงสสมห ah าสารคามจากพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านคุณสุทินเนี่ยเขาพูดบ่อยนะพูดถึงเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภา,านะครับล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้บอกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยหนึ่งคือสภากับรัฐบาลตอนนี้เนี่ยขัดแย้งทํางานด้วยกันไม่ได้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยสสรัฐบาลเริ่มจะไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วอาจจะมองได้ว่าสภาเริ่มมีปัญหากับรัฐบาลต้องวงเล็บด้วยว่าสสฝ่ายรัฐบาลนะเพราะฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วเออนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือฝ่ายค้านเนี่ยทำหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วคือเข้าประชุมบ้างไม่เข้าประชุมบ้างเข้าประชุมก็ไม่ยกมือบ้างเข้าประชุมแล้วไม่แสดงตัวบ้างคือทําหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมอย่าได้แปลกใจนะต่อไปนี้อย่าได้แปลกใจถ้าสภาล่ม นะฮะเพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วนี่ผมเพิ่งร้องอ๋อนะเราก็เข้าใจมาตลอดว่าสภาเนี่ยก็เป็นที่ทำงานของสสใช่ไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าค้านอ่ะใช่ว่าไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านเมื่อเข้าประชุมคุณก็ต้องแสดงตัวแสดงตนว่าคุณมาทำหน้าที่นี่ผมเพิ่งร้องอ๋อเลยว่าคุณสุทินบอกว่าเพราะฝ่ายค้านต้องทําหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วค่ะเออทำหน้าที่ที่จะทํายังไงก็ได้ให้รัฐบาลมันพังอ่ะเออให้รัฐบาลมันพัง สองเนี่ยความแตกแยกในรัฐบาลท่าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งวันนี้มีสัญญาณบอกเหมือนกันว่าแต่อาจจะยังไม่ถึงระอุถึงขั้นนั้นอาจจะเป็นเมื่อรัฐบาลคิดว่ามีความนิยมสูงในหมู่ประชาชนเหนือกว่าคนอื่นแล้วในต่างประเทศเขาจะฉวยโอกาสนั้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพื่อตัวเองจะได้เข้ามาอีกรอบแต่ประเทศไทยเราน่าจะเป็นตรงกันข้ามนอกจากนี้ในเรื่องของสภาพจิตใจของนายกเนี่ยคิดอะไรต้องการอะไรถ้าคิดอะไรแล้วเข้าทางเขาก็อาจจะยุบสภา นี่เป็นกลเกมกลไกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับคุณสุทินเนี่ยเขาก็ประเมินนะว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ประเมินว่าไอสิ่งที่มันกําลังเกิดเหตุอยู่แบบนี้ปั่นป่วนเนี่ยการยุบสภาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ24ทธันวาคมเดทไลน์ยี่สามยี่ี่นี่แหละเพราะจะมีเดทไลน์เนี่ยคือให้สสเนี่ยในการที่จะย้ายไปสังกัดพรรคต่างๆยได้ครบ90วันอันนี้คือกรณีที่อยู่ครบวันละใช่สสต้อง เป็นสมาชิกพักการเมืองอย่างน้อย90วันแต่ถ้าไม่นั้นเนี่ยก็คือจะยุบสภาหลัง24ธันวาคมค่ะเออนี่คือสิ่งที่คุณสุทินเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดเหตุเนี่ยจับตา24ธันวาคม,มถ้าจะยุบก็ยุบ่วงนี้แหละอือเดี๋ยวรอดูว่าคุณสุทินจะแม่นหรือเปล่านะคะส่วนคุณ แรมโบ้ค่ะคุณเสกสกลอัถถาวงนะคะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาตอบโต้คุณสุทินคลังแสงนะคะคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคือนักข่าวเนี่ยไปถามคุณสุทินไงว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเงื่อนไขอะไรบ้างที่อาจจะทําให้รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจยุบสภาในมุมของคุณสุทินเขาก็มองว่ามีอยู่ประมาณ3ข้อคือ1รัฐบาลเนี่ยสภาล่มตลอดควบคุมองค์ประชุมไม่ไดน้นู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะ ปรากฏว่าคุณแรมโบ้อีสานเนี่ยก็ตอบโต้ไปที่คุณสุทินนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่คุณสุทินบอกว่าในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการยุบสภาเนี่ยนะคะคุณแรมโบ้บอกว่าไม่จริงเลยตอนนี้นายกและรัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างการทํางานไม่เคยคิดเรื่องของการยุบสภาแล้วก็มั่นใจว่านายกจะอยู่ครบเทอมด้วยนะคะส่วนที่คุณสุทินมองว่าตอนนี้ซี่ของรัฐบาลส่งสัญญาณความแตกแยก เป็นการคิดไปเองหรือไม่นะคะคือที่คุณสุทินมองว่ารัฐบาลกาลังมีปัญหากันเนี่ยนะคะคุณรมโบ,บอดถามคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณสุทินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาลเขาก็ทํางานด้วยกันเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ของนายกกับพลเอกประวิตยก็เหมือนเดิมที่ผ่านมาพลเอกประวิตยก็ยืนยันแล้วว่าความเป็นพี่น้องยังเป็นเหมือนเดิมมีความสัมพันธ์แนบแน่นเหมือนเดิมส่วนสอสอที่ย้ายพักอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เป็นทุกยุคทุกสมัยยืนยันอีกครั้งว่าพักร่วมรัฐบาลสามารถทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนได้นายกยังไม่ได้ส่งสัญญาณยุบสภาคุณสุทินเป็นถึงนักการเมืองเก่าแก่เป็นประธานวิปฝ่ายขานน่าจะทราบดีนะคะไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นการเมืองก่อนที่จะวิจารณ์การเมืองก่อนที่จะวิจารณ์พักการเมืองอื่นก่อนที่จะวิจารณ์ซีกรัฐบาล ขอให้คุณสุทิน,นไปดูพักเพื่อไทยค่ะย้อนมองดูตัวเองบ้างว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าสสหลายคนจะลาออกนะไม่เห็นคุณสุทินพูดเลยก็นี่ไงนะฮะคุณสุทินก็เลยไม่รู้ว่ารู้หรือ,อยังว่าสสบางคนในพักเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่อยากอยู่กับเพื่อไทยแลออ้วและบางคนยังไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อ,อยังไม่รู้เนี่ยนะ,ะคุณแรมโบ้เขาก็ชี้โผลงให้ผมนะไะเขาก็บอกว่านี่หให้ค่ไปดูในสสเพื่อไทยสิออว่าตอนนี้เนี่ย บางคนเนี่ยไม่มีความสุขกับพักนะ uh huh. คุณแรมเมื่อคุณแรโบ,บรชี้โพลงเนี่ยผมก็เลยไปเอ๊ใครเน้อในเพื่อไทยเนี่ยที่เขาจะไม่อยู่กับเพื่อไทยทำไมถึงจะไม่อยู่เพราะเพื่อไทยเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแงลนสไลด์ <c oughs> ดังนั้นการที่จะแลนสไลด์สอสอเดิมเนี่ยจำเป็นต้องอยู่นะ <c oughs> จําเป็นต้องอยู่